สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูมันนิยลายนะครับผมนอกกันเลยแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมแล้วก็เข้ามาติดตามผมเรื่อยมาเลยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีตัวของเว็บเคมนะครับจะเป็นการจัดอันดับเว็บเคม EP ที่2แล้วนะครับผมเนาะซึ่ง EP แรกเพื่อนๆก็น่าจะชอบกันนะครับผมเนาะตรงนี้เนาะครับเพราะว่าผมจะที่ผมแนวมาลงก็คือจะเป็นเว็บเคมที่ผมค่อนข้างเคมบ่อยที่สุดนะครับผมเนาะนะครับก็ขอเป็นยกคลิปนี้เป็น EP ที่2กันแล้วกันนะครับผมเนาะก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับผมเนาะก็มันดูตรงนี้เลยนะครับผมขอยกตรงนี้ให้เป็นอันดับ1แล้วกันเนาะเราจะเริ่มจากอันดับ1ถึง5เลยทีเดียวนะครับผมเนาะเว็บนี้นะครับผมก็จะชื่อว่า autofaucet.org นั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งเขาก็ได้เพิ่มเหรียญต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะทีเดียวเนาะตอนนี้นะครับผมก็จะมีตัวของ Orco นะครับแล้วก็ตัว XPG นะครับแล้วก็ตัวของ UUSD นะครับตัวนี้แล้วก็ตัว AVAX หรือว่า AVAX นั่นเองนะครับก็จะแอดเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนาะนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นเว็บอันดับต้นของเว็บเคมเลยนะครับซึ่งในช่วงปีนี้นะครับผมซึ่งเป็นเปิดมานานแล้วแหละแต่ก็จะมีคนนิยมกันอยู่ค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีเหรียญตรงนี้เลยนะครับเหรียญตรงนี้ต่างๆก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยเนาะนะครับให้มีให้เลือกถอนได้เลยนะจะเป็นชิบะอินุก็มีนะครับหรือว่าโซลาน่าเนาะหรือว่าพวกคริปตอนนะครับอวาแลนอะไรประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ออโกแลนอะไรประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็จะมีเหรียญหลักๆก็จะมีทั้งหมดเลยบิตคอยน์อีเธเรียมนะครับไลท์คอยน์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของดอทคอยน์ก็มีนะครับผมเนาะวิธีการถอนมันก็ง่ายๆนะครับผมก็ไปดูที่เพื่อนๆต้องเซตติ้งก่อนเนาะไปที่เซตติ้งแล้วก็ไปที่account setting ตรงนี้นะครับผมเนาะขออภัยครับไปที่ตัวของ withdraw setting ตรงนี้นะครับWithdraw setting ตรงนี้ให้เพื่อนแอดกระเป๋าก่อนนะครับผมเนาะนี่นะครับก็จะมี2ส่วนให้เลือกเนาะก็จะเป็นตัวของ Epicito นะครับหรือว่าตัวของFaucet Pay นั่นเองนะครับอีเมลที่สมัคร Faucet Pay นั่นเองนะครับผมเนาะส่วนใครที่จะถอนเข้ากระเป๋านอกนะครับผมก็มาแอด Wallet ตรงนี้ได้เลยเนาะตรงนี้ก็สามารถถอนเข้ากระเป๋านอกได้เนาะแต่เหรียญที่เขาจะให้ถอนเข้ากระเป๋านอกก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีหลักๆจะมี Dotcoin ETC Dot นะครับแล้วก็ตัวของBitcoin Cash SEC นะครับAVAX อะไรประมาณนี้แล้วก็ Algorand นะครับผมเนาะก็จะมีประมาณนี้เพื่อนสามารถเลือกนะครับผมแล้วก็เอากระเป๋ามาวางตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนาะกระเป๋าเป็นโค้ดเนาะเป็นโค้ด Wallet เอามาวางตรงนี้ได้เลยเนาะหลังจากนั้นก็กด Add เนาะเขาก็จะแอดเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ครั้งต่อไปเราก็จะสามารถถอนได้นั่นเองนะครับผมเนาะนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆจะถอนตัวของ Dotcoin นะครับเขาก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะถอนเข้ากระเป๋าไหนเนาะซึ่งนี่ Access Faucet Pay แล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็ได้นะครับผมเนาะแต่ที่ผมบอกไปก็เคยบอกไปหลายๆคลิปเนาะเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมนะนะครับเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะสมมุติว่าเราถอนที่$4นะครับเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณdollar นั่นเองนะครับซึ่งถอนค่อนข้างมีธรรมเนียมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเนาะแต่ผมแนะนำให้ถอนเข้าพวก Faucet Pay หรือว่าPay Crypto จะดีกว่านะครับผมเนาะนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถลองเข้ามาเทสกันได้เลยนะผมตั้งตัวนี้เป็นอันดับ1ของคลิป EP นี้นั่นเองนะครับผมตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตัวของอันดับ2กันเลยนะครับอันดับ2ก็จะเป็นเว็บนี้เลยเนาะ memo bitco.in.ts นั่น .an นะครับผมเนาะตัวนี้เลยแล้วก็จะเป็นการเคลมที่ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้ก็เพิ่งมาใหม่ได้ไม่นานนะครับผมน่าจะเป็นเว็บน้องใหม่นะครับที่เข้ามาเนาะนะครับก็สามารถเคลมได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาก่อนนะครับหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้เขาก็มาใหม่เนาะเขาก็แอดเหรียญได้แค่2เหรียญเนาะก็จะเป็น TIX กับ Solana นะครับผมเนาะแล้วก็ขั้นต่ำเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.0003 USD นั่นเองนะครับตรงนี้เนาะก็สามารถเคลมครั้งเดียวแล้วก็สามารถถอนได้เลยนะครับตรงนี้เนาะนะครับก็เว็บนี้ก็จะมีการรับเหรียญก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเว็บเคลมทั่วไปเนาะก็จะมีแรลลี่แท็ตรงนี้นะครับออโต้โฟเซตแมนนวลครับช็อตลิงนะครับแล้วก็ตัวของ PTC เนาะตรงนี้ก็ผมก็ได้เคยลงไปแล้วเพื่อนๆก็สามารถย้อนไปดูคลิปหลังๆผมได้เลยนะครับผมตรงนี้เนาะก็จัดเป็นอันดับ2ละกันตรงนี้นะครับนะโอเคต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวของตัวนี้เลยนะครับผมเนาะที่ผมเคยลงได้ค่อนข้างนานพอสมควรเนาะประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะครับ multicoin.net นะครับอันนี้ผมก็ตีให้เป็นอันดับที่3นะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับผมก็มีการพัฒนาเนาะแต่ก็อาจจะช้ากว่าบางเว็บที่เขาแบบรุ่นใหญ่อะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีการรับเหรียญเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมีพวก
Auto Forset นะครับ Achievement นะครับ Offerball นะครับหรือว่า Manual Forset Shortlink PTC นะครับตรงนี้ก็สามารถรับเหรียญได้เนาะนะครับแล้วก็มาดูเหรียญที่เขาจะให้เราถอนนะครับมีเหรียญอะไรบ้างนะครับก็จะมีหลักๆนะครับเป็นเหรียญหลักๆทั้งหมดเลยนะครับจะมีตัวของBitcoin นะครับเข้า Forset Pay นะครับ Xpay Crypto เป็น Bitcoin เข้า Xpay Crypto แล้วก็ Monero นะครับ USDT นะครับ Litecoin นะครับแล้วก็ตัวของ TRX นั่นเองนะครับผมเนาะตรงนี้ก็ขั้นต่ำของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.1 นะ 0.1 USD นะครับตรงนี้ก็เคมได้สักพักนึงก็สามารถถอนได้แล้วนะครับตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ก็ตีเป็นอันดับที่3ละกันนะครับตรงนี้เนาะนะครับโอเคต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวของAutoCam นะครับ autocam.in นะครับผม autocam.in ตัวนี้ก็จะคล้ายๆ Auto Forset เลยนะครับผมเนาะซึ่งน่าจะเป็นตัวของเจ้าของเดียวกันนะครับผมเนาะแต่เขาก็จะแยกเว็บออกมานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแยกออกมาเพราะอะไรเนาะแต่ผมคิดว่าคนน่าจะเคมตัวของ Auto Forset เยอะเนาะเขาก็เลยแยกตัวน้องออกมาอีกทีนึงนะครับผมตรงนี้เนาะนะครับแต่อาจจะเป็นเจ้าของเดียวกันนะที่ผมบอกไปนะครับก็จะหน้าตาคล้ายๆ Auto Forset เลยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญทั้งหมดเหมือน Auto Forset เป๊ะเลยนะครับผมตรงนี้เนาะนะครับก็จะยังช้ากว่าตัวรุ่นพี่เนาะก็จะมีแค่ Solana กับ Shiba ที่เพิ่งแอดเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เหรียญหลักๆก็จะมีพวก Cardano นะครับ XRP นะครับก็ตอนนะครับ Zcash นะครับแล้วก็ Dogecoin ก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับผมเนาะแล้วก็วิธีการทั้งหมดก็จะคล้ายๆกับตัว Forset หมดเลยนะครับผมเนาะก็จะเป็นการเคมแค่ช็อตลิงค์นะครับจะเป็นการแค่ช็อตลิงค์หรือว่าขุดด้วยก็ได้นะครับตัวนี้เนาะนะครับก็จะเป็นการแค่ช็อตลิงค์ตรงนี้นะครับก็ให้ทีละ120 140อะไรประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวเนาะนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอันดับที่4นะครับส่วนอันดับที่5นะครับผมก็จะขอยกให้ตัวของkmtrx.com เนาะตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเสถียรภาพเนาะก็คือทรงเดิมๆก็จะยังไม่อัปเดตอะไรเพิ่มนะก็จะเป็นการอัปเดตตัวของ Bitcoin Cash DigiWise แล้วก็ตัวของ Zcash เข้ามานะครับผมเนาะตัวนี้เนาะแต่ก็ยังไม่มีของตัวของ Shiba เข้ามานั่นเองนะครับผมเนาะตรงนี้ก็สามารถเคลมได้นะครับวิธีรับเหรียญก็ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับผมก็จะมีตัวของช็อตลิงก์นะครับแล้วก็ออโต้โฟเซตแมนนวลโฟเซตตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็ PTC นั่นเองเนาะส่วนที่ได้เยอะที่สุดก็จะเป็นตัวของช็อตลิงก์นั่นเองก็จะให้เหรียญค่อนข้างเยอะเนาะในแต่ละช็อตลิงก์ก็จะให้ประมาณ 1.2 ล้านคอยนะครับ 1.2 ล้าน 1 ล้าน 2 แสนซาโตชินะครับผมเนาะก็คือจะให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับผมที่ผมคิดว่าตัวนี้ดีก็คือว่าเขาใหเหรียญเยอะนะครับในช็อตลิงก์นะครับก็คิดว่าจะเป็นอันดับ5ได้นะครับใน EP นี้นะครับผมเนาะนะครับก็มาดูการถอนนะครับตรงนี้ก็เหรียญที่จะให้ถอนก็จะมีเยอะเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเหรียญไหนที่เขาขึ้นว่าหมดนะครับผมเราก็ต้องรอเขาโอนเหรียญเข้ามาก่อนนะเราถึงจะถอนได้เนาะแต่บางเหรียญก็จะไม่หมดนะครับก็จะสามารถถอนได้นั่นเองเนาะวิธีการถอนก็ง่ายๆนะครับเพื่อนใส่อีเมลเราที่สมัคร Forset Pay เนาะก็กดวิดดอตรงนี้ก็สามารถถอนได้เลยเนาะนะครับถ้าเหรียญไม่หมดเนาะอันนี้ก็คือแสดงว่าเหรียญเขาไม่หมดนั่นเองก็ถอนแล้วก็เข้าทันทีเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เนาะนะครับก็ใครที่ยังไม่มี5เว็บนี้ก็สามารถทำได้นะถ้าผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ลองสมัครเข้ามาเล่นดูนะครับผมเนาะผมคิดว่าเหรียญวิธีการเคลมหรือว่าเว็บเคลมต่างๆเนาะถึงมันอาจจะได้น้อยเนาะไม่มันอาจจะได้น้อยกว่าเว็บขุดทั่วไปนะแต่ผมคิดว่ามันได้ 100% เนาะเพราะว่าเว็บขุดบางตัวเนาะก็ขุดไปสักพักหนึ่งปิดนะครับผมก็มีเกือบๆทุกเว็บเลยที่เปิดสักพักหนึ่งแล้วก็ปิดเนาะหลายๆคนก็เสียทุนตรงนั้นไปเยอะเนาะผมก็อาจจะไม่ค่อยนี่ลงตัวของเว็บขุดมากเท่าไหร่แล้วนะครับผมเนาะซึ่งผมกลัวว่าถ้าสมมติว่าลงไปเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะลงทุนไปเยอะแล้วก็ขาดทุนกันเยอะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะนานๆลงทีนะครับผมตัวของเว็บขุดนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบเว็บนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้องใส่แล้วก็สามารถโพสต์ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะมาทยอยตอบหลังเลิกงานนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ